ก็เป็นการรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้กรุ๊ปทัวร์กรุ๊ปแรกจากจีนค่ะเดินทางมายังประเทศไทยแล้วนะคะการที่มีกรุ๊ปทัวร์เดินทางมาจากจีนนั้นเป็นสัญญาณบวกและมีนัยยะสำคัญมากๆต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวของไทยในภาพรวมนะคะเมื่อวานนี้ททค่ะคุณยุทธศักดิ์สุภศรผู้ว่าการของททนะคะก็ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและสายการบินสปริงแอร์ไลน์ค่ะจัดพิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนแบบกรุ๊ปทัวร์คณะแรกนะที่สนามบินดอนเมืองค่ะภายหลังจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจีนอนุญาตให้บริษัทนำเที่ยวนำกรุ๊ปทัวร์เดินทางออกท่องเที่ยวต่างประเทศได้แล้วนะคะนำร่องใน20ประเทศและหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยนี่แหละค่ะโดยกรุ๊ปนี้นะคะบินตรงมาจากกวางโจวของจีนสู่สนามบินดอนเมืองกรุงเทพมหานครค่ะมีคุณหยางซินอุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยและผู้บริหารของททร่วมมอบของเทื่อลึกนะก็มีพวงมาลัยดอกไม้มอบให้นะคะเป็นการสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวตั้งแต่เดินทางมาด้วยความอบอุ่นนะคะและนอกจากเที่ยวบินจากกวางโจวแล้วก็ยังมีเที่ยวบินของสายการบินอื่นๆอีก14เที่ยวบินค่ะเดินทางมาจากทั้งปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เฉิงตูเซี่ยเหมินนานกิงแล้วก็หนานหนิงนะคะทยอยเข้ามายัง3สนามบินหลักทั้งดอนเมืองทั้งสุวรรณภูมิแล้วก็ที่ภูเก็ตตลอดทั้งวันทีเดียวค่ะโดยกลุ่มนักท่องเที่ยวกรุ๊ปทัวร์นี้นะคะจะเดินทางมาตามโปรแกรมท่องเที่ยวของบริษัททัวร์ค่ะ6วันด้วยกันเขาจะเที่ยวในกรุงเทพพัทยาแล้วก็ระยองจะเดินทางไปหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะคะเกาะเสม็ดสวนนงนุชวัดปากน้ำภาษีเจริญพระบรมมหาราชวังวัดพระแก้วเยาวราชนะคะและอย่างที่บอกไปว่าการกลับมาของกรุ๊ปทัวร์ของจีนตลาดนักท่องเที่ยวจีนนี้เป็นสัญญาณบวกและมีนัยยะสำคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในภาพรวมและเป็นความท้าทายของททด้วยค่ะครับแม่เมื่อกี้เห็นหัวหน้ากรุ๊ปเนี่ยเขาถือธงเราไม่เห็นแบบนี้นานมากนะคุณอันธยาเมื่อก่อนเวลาเราไปวัดพระแก้วหรือไปสถานที่ท่องเที่ยวดังๆของเราเนี่ยเราก็จะเห็นเนี่ยมีธงมีไกด์เขาจะถือธงมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้นักท่องเที่ยวก็จะเดินตามกันใส่มงใส่หมวกคึกคักแล้วเราได้ยินคำนี้บ่อยช่วงหลังๆที่บอกเดี๋ยวรอกรุ๊ปทัวร์จีนมาก่อนรอทัวร์จีนมาก่อนนะไอ้ที่เตรียมๆไว้เนี่ยมันจะได้คึกคักกันนี่มาแล้วคณะแรกเดี๋ยวก็มีตามมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแน่นอนค่ะและไอ้แบบนี้แหละที่วันก่อนเนี่ยที่เวียดนามเขาบอกไงเขาบอกว่าเนี่ยที่เรารับนักท่องเที่ยวจีนน่ะที่นายกคุณอนุทินไปเนี่ยบอกนี่คือการตลาดชั้นเซียนที่ประเทศไทยเหนือกับเวียดนามคนเวียดนามเขาพูดเองว่าเราเนี่ยทำการตลาดแบบนี้เนี่ยโอ้โหคนจีนมากันบานเลยแล้วซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเนี่ยเผยแพร่ไปยังประเทศจีนในหลากหลายรูปแบบนะคะเรามีละครซีรีส์ของไทยไปฉายที่นู่นหรือแม้แต่เด็กเก่งๆของเราก็ไปเป็นไอดอลที่ประเทศจีนด้วยที่ประเทศจีนเรามีเด็กไทยอย่างน้อยเนี่ย2คนนะคะที่ไปเป็นไอดอลที่ประเทศจีนออกเพลงแล้วก็มีแฟนคลับคนจีนเยอะแยะมากมายทีเดียวค่ะ2คนนี้มีน้องเนเน่กับน้องมีมี่ค่ะน้องเนเน่กับน้องมีมี่นี่คือเด็กไทยนะคะแล้วเขาเนี่ยเขาก็ไปอะไรอะตัวไปเขาไปสมัครเป็นศิลปินที่จีนนะคุณปรเมศแล้วผ่านกระบวนการในการประกวดอะไรเนี่ยจนกระทั่งได้เดบิวต์เป็นศิลปินของที่จีนอ่ะโอ้โหเก่งมากเลยนะแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไปคือพอดังปุ๊บเนี่ยนะคะเขาก็ไปออกตามรายการต่างๆแล้วเห็นว่าเป็นที่น่าชื่นชมมากว่าเวลาน้องไปออกรายการโชว์ตัวที่ไหนน้องจะใส่ชุดไทยค่ะนี่อาจจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เจอแล้วเนี่ยเจอแล้วเนี่ยเจอแล้วคนที่ทำให้จีนเนี่ยนักท่องเที่ยวมาถึงไทยนะมาต้องมาแต่งชุดไทยไปถ่ายรูปที่วัดอรุณบ้างวัดโน่นวัดนี้บ้างเนี่ยนี่ค่ะแล้วน้องสองคนนี้ก็ยังเป็นทูตในงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยจีนประจำปี2022ที่เมืองปักกิ่งด้วยแล้วก็แต่งชุดไทยไปออกงานแบบนี้สวยมากเลยสวยงามนะไม่เห็นต้องไปทำอะไรพิสดารโลดโผนตีลังกากินข้าวเหนียวบนเวทีคอนเสิร์ตอะไรอันนั้นคนลืมไปแล้วนะอันนี้งดงามนะแบบเพราะเราไม่เห็นฝรั่งมาเมืองไทยตีลังกากินข้าวเหนียวมะม่วงเลยแสดงว่าไม่มีใครเอาอย่างด้วยนะเนี่ยกินข้าวเหนียวมะม่วงกินธรรมดาก็ได้ก็นั่นไงผมก็บอกก็ทำไมต้องไปกินเต้นไปกินไปบนเวทีคอนเสิร์ตค่ะค่ะนี่โอ้ดูสวยงามนะเรามีเด็กไทยที่ไปเป็นไอดอลที่จีนเนี่ยเยอะหลายคนเลยนะคะแต่ว่านี่น้องที่ต้องชื่นชมเพราะว่าน้องก็มีโอกาสได้ถ่ายทอดความเป็นไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไปสู่ที่นั่นด้วยคือเมืองจีนเนี่ยหนึ่งเรื่องละครเรื่องหนังใช่ไหมค่ะเรื่องเนี่ยอย่างที่น้องเน้นน้องมิมี่
มวยนี่นะตลาดจีนนี่ใหญ่มากเลยนะครับผมดูมวยไทยที่ต่อยที่ที่เมืองจีนเนี่ยจนจำชื่อนักมวยจีนได้แล้วเนี่ยเพราะว่าคือเขามีการประลองกันระหว่างคนจีนที่ต่อยมวยไทยนะกับคนจีนที่กังฟูอ๋อ